เรื่องราวใน EP นี้นะครับจะเป็น EP 1ในคดีที่โหดที่สุดเท่าที่พวกเราเคยเล่ามาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นคดีที่เกิดขึ้นจริงในประเทศญี่ปุ่นเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องคนนึงนะที่เรียกได้ว่าในช่วงเวลานั้นในยุคนั้นเนี่ยถือว่าโด่งดังและน่ากลัวที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวซึ่งเรื่องราวใน EP นี้จะน่าสนใจแค่ไหนไปติดตามกันในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ได้เลยครับสวัสดีครับพ่อผมนภัชระและฝนปัญญวดีค่ะกับลึกลับจับมาเล่า EP ที่157ครับใช่แล้วนะคะก็หลังจากที่เราหายไป1อาทิตย์เนาะอาทิตย์นี้เรากลับมาเนี่ยก็จะนำเรื่องราวนะจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะใช่แล้วเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับ UFO เนาะเพราะว่าช่วงนี้คนกำลังมีกระแสเกี่ยวกับ UFO แต่ว่าเราดันไปเจอเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่เคยเกิดขึ้นในอดีตของประเทศญี่ปุ่นแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากกว่าก็เลยตัดสินใจนำมาเล่าใน EP นี้เนาะใช่แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง EP นะที่บอกได้เลยนะว่าเรื่องราวเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดแล้วก็เข้มข้นมากๆแถมยังมีพฤติกรรมแปลกๆที่แบบฝนไปอ่านเจอมาด้วยนะเพื่อนๆแต่ก่อนอื่นที่ไปเริ่มคลิปนี้กันเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะเป็นกำลังใจต่อพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะปล่อยคลิปที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับเห็นหัวได้ไหมใช่แล้วนะคะจริงๆก็คือซื้อมาแล้วก็รู้สึกเสียดายใช่ไหมกลัวใช้ไม่คุ้มกลัวใช้ไม่คุ้มก็เลยเอามาถ่ายคลิปด้วยใช่ถ้าใครที่คอยติดตามกันอยู่ในช่องพวกเราอยู่แล้วเนี่ยก็จะเห็นพวกเราลงคลิปเรื่อยๆเลยเนาะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาก็อยากจะให้รอดูคลิปตัวเต็มกันนะครับว่ามันจะสนุกแค่ไหนและจะวุ่นวายขนาดไหนนะเดี๋ยวจะรีบปล่อยออกมาภายในสักอาทิตย์หน้าแล้วกันน่าจะเสร็จทันเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวที่เรานำมาเล่าเลยดีกว่าเนาะได้เลยใช่สำหรับวันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามในเรื่องรับจับเล่า EP นี้ได้เลยครับเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่านายเกนโซคุริตะโดยที่นายเกนโซคุริตะคนนี้นะครับเกิดในวันที่3พฤศจิกายนปี1926นะครับในช่วงยุคต้นของสมัยโชวะซึ่งในช่วงเวลานั้นเองนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เป็นมหาอำนาจของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ากองกำลังหรือว่ากองทัพของประเทศญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นกองทัพที่เกรียงไกรใหญ่โตและก็เป็นที่หวาดกลัวของชาวเอเชียเป็นอย่างมากในช่วงของสงครามโลกครั้งที่1นั่นเองแต่ถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นนะครับประเทศญี่ปุ่นจะเป็นมหาอำนาจขนาดไหนนะแต่ครอบครัวของนายคุริตะคนนี้เนี่ยก็เป็นครอบครัวที่ยากจนแล้วก็อยู่ด้วยความยากลำบากเป็นอย่างมากโดยที่เขาเนี่ยเป็นพี่น้องคนที่3จากจำนวนทั้งหมด12คนนะครับโดยที่พ่อของเขานะครับเคยทำงานเป็นชาวประมงมาก่อนแต่สุขภาพไม่ดีเนี่ยจึงต้องหยุดทำงานไปแล้วก็ปล่อยให้แม่ของเขาเนี่ยจะต้องเป็นคนเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียวนะครับคุริตะเนี่ยไม่ได้รับความอบอุ่นจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่สักเท่าไหร่นะครับนั่นจึงทำให้เขานะครับเติบโตมาโดยที่ขาดความรักความอบอุ่นโดยที่มันส่งผลอย่างรุนแรงกับเขาจนกระทั่งทำให้เขานะครับกลายมาเป็นคนขี่รถที่นอนทุกคืนนะตั้งแต่วัยเด็กเลยคุริตะเนี่ยฉี่รถที่นอนแบบนี้นะครับบ่อยครั้งมากๆเลยตั้งแต่วัยเด็กที่เมื่อกี้เล่าไปนะจนกระทั่งเข้าโรงเรียนประถมเนี่ยก็ยังฉี่รถที่นอนที่โรงเรียนอีกนะครับแล้วมันก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตของเขาจนกระทั่งทำให้มันเนี่ยกลายมาเป็นเรื่องปกติเลยนะไอ้การฉี่รถที่นอนเนี่ยแก่ยังไงก็แก้ไม่หายจากตรงนี้เองนะครับที่มันเป็นบ่อเกิดที่ทำให้เขานะครับกลับกลายมาเป็นเด็กมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าพอเขาไปฉี่รถที่นอนที่โรงเรียนใช่ไหมครับพวกหัวโจกเด็กแก๊งที่โรงเรียนที่เป็นเด็กเกเรเนี่ยต่างก็กลั่นแกล้งเขาทุกวันนะว่าไอเด็กชี้ราดไอเด็กชี้ราดอะไรแบบนี้นะล้อเขาแกล้งเขาทุกวันจนมันหนักข้อเข้านะครับทุกคนเนี่ยเรียกเขาว่าไอตัวเหม็นฉี่นะนั่นยิ่งทำให้เขาเนี่ยยิ่งทำให้เป็นเด็กมีปัญหามากขึ้นไปอีกนะเพราะว่าไปที่โรงเรียนก็กลายมาเป็นเด็กที่โดนเพื่อนๆล้อกลับมาบ้านก็ไม่ได้อบอุ่นอีกนะครับเขาจึงกลายมาเป็นเด็กมีปัญหาในที่สุดพอเขาโดนกลั่นแกล้งแบบนี้เข้าทุกวันนะเขาก็ทนไม่ไหวสุดท้ายจึงตัดสินใจจะบอกกับพ่อแม่นะว่าไม่เรียนแล้วหนังสือเนี่ยซึ่งในตอนนั้นเขาอายุเพียง9ขวบหรือว่าอยู่ประมาณป.3เองนะครับขอลาออกจากโรงเรียนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำงานที่อื่นเองโดยที่เขาเนี่ยไปสมัครทำงานเป็นคนรับใช้ในบ้านของครอบครัวที่มีฐานะครอบครัวนึงนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่ามันก็แปลกอยู่นะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็อายุเพียงแค่9ขวบเท่านั้นเองที่เล่าไปเมื่อกี้ถูกไหมครับเด็ก9ขวบไม่น่าจะคิดอะไรที่อยากจะออกมาทำงาน
านขนาดนั้นได้แต่ก็คงจะเป็นเพราะว่าครอบครัวเขาอาจจะต้องดิ้นรนแบบนี้ตั้งแต่เด็กหรือเปล่าทำให้เขาเนี่ยจะต้องลาออกมาจากการที่โดนเพื่อนแกล้งนะก็เลยตัดสินใจไปทำงานเอาซะเลยแต่ก็โชคร้ายของเขาอีกครั้งนะครับเพราะว่าครอบครัวที่เขาไปทำงานเนี่ยทุกคนเห็นเขาเป็นเพียงแค่คนรับใช้เท่านั้นไม่มีใครเนี่ยรู้สึกดีรู้สึกอบอุ่นอะไรกับเขาเลยทุกคนปฏิบัติกับเขาไม่ดีเหมือนกับที่โรงเรียนที่เขาหนีมานะครับแล้วประกอบกับการที่เขาไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเขาก็ฉี่รถที่นอนอีกนะนั่นทำให้คนภายในบ้านนั้นเนี่ยต่างก็เกลียดขี้หน้าเขาเหมือนเดิมเหมือนกับที่โรงเรียนไม่มีผิดเลยซึ่งก็เป็นโชคร้ายของคุริตะนะเพราะว่าตอนนั้นเขาก็เด็กมากๆอีกด้วยโดยตอนที่เขาไปอยู่ที่นั่นเองนะครับพอเขาเริ่มกลายเป็นคนมีปัญหามาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครรักมาจากที่ไหนก็ไม่มีใครรักจึงทำให้เขานะเริ่มสะสมนิสัยไม่ดีมากขึ้นเขาเริ่มที่จะหัดฝึกลักเล็กขโมยน้อยของภายในบ้านนะครับหนักข้อเขาก็เริ่มไปขโมยของนอกบ้านจนกระทั่งเขาอายุได้19นะครับกองทัพบกของญี่ปุ่นเนี่ยได้คัดเลือกเกณฑ์ทหารนะโดยที่เขาเนี่ยถูกคัดเลือกเข้าไปอยู่กองทหารราบที่31นะครับของกองกำลังของประเทศญี่ปุ่นแต่ในช่วงเวลานั้นเองนะครับประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะเข้าสู่การพ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะนั่นส่งผลให้เหล่าทหารที่ถูกส่งเข้าไปทำงานเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากบางคนเนี่ยก็ไม่ได้รอดชีวิตกลับมานะครับแต่บางคนก็สามารถรอดชีวิตกลับมาได้แต่ตัวคุริตะเองเนี่ยตอนที่ไปเข้ารับการเกณฑ์อาหารในช่วงเวลานั้นเองนะครับที่เข้าไปฝึกฝนเพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้ในสนามรบเนี่ยเขาอยู่ได้เพียงแค่2เดือนก็โดนปลดออกจากราชการนะเหตุผลเนี่ยก็คือเดิมๆ เลยเขาฉี่รถที่นอนนะครับกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยก็มองว่าถ้าเรารับไอเด็กฉี่รถที่นอนแบบนี้มาเข้ามาสู่กองทัพเนี่ยมันน่าจะเป็นการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับจึงได้ตัดสินใจที่จะปลดเขาออกมาอีกครั้งนึงก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายของคุริตะนะที่ทำให้เขาก็ไม่ได้เข้าไปเสี่ยงชีวิตภายในสงครามนะครับหลังจากถูกปลดออกจากกองทัพนะครับคุริตะเนี่ยในตอนนั้นก็เริ่มที่จะโตแล้วเนาะเพราะว่าอายุ19 20แล้วก็เลยได้เดินทางไปยังฮอกไกโดนะครับแล้วก็เข้าไปทำงานในเหมืองถ่านหินแห่งหนึ่งที่อยู่ภายในเมืองซึ่งที่นั่นเนี่ยการทำงานราวกับเป็นนรกดีๆนี่เองทุกคนนะครับต้องใช้แรงงานอย่างหนักอยู่กินอย่างยากลำบากอยู่อดมื้อกินมื้อใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะครับคุริตะในตอนนั้นเขาไม่รู้นะว่าการไปทำงานในเหมืองเนี่ยมันจะหนักขนาดนี้ที่นั่นเองเนี่ยหล่อหลอมให้เขานะครับจากการที่เป็นเด็กฉี่รถที่นอนแล้วก็เป็นเด็กขี้แหย่เนี่ยกลายมาเป็นว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวเป็นชายชะกันที่ดูมีความน่ากลัวนะครับแล้วก็บ่มเพาะนิสัยการชอบใช้ความรุนแรงที่นั่นนะครับพฤติกรรมการฉี่รถที่นอนของเขานะครับก็ได้หายไปในช่วงเวลาที่เขาไปทำงานที่นั่นนั่นเองแล้วในช่วงเวลานั้นก็เป็นช่วงเวลาหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกครั้งที่2พอดีนะครับบ้านเมืองเนี่ยตกมาอยู่ในความยากลำบากบ้านทุกหลังเนี่ยต้องอยู่อย่างยากจนนะครับไม่มีใครได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายทุกคนเนี่ยจะต้องก้มหน้าก้มตาอยู่ภายในสังคมที่เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็ความเศร้านะครับโดยความอดอยากนี่เองนะครับคุริตะเนี่ยได้ออกจากการทำงานที่เหมืองถ่านหินนั้นนะแล้วก็ได้หันเข้ามาทำธุรกิจในตลาดมืดเขานะครับฉากหน้าเนี่ยทำงานในบริษัทค้าข้าวนะแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาเนี่ยแอบไปขโมยข้าวแล้วก็ไปขายเข้าไปในตลาดมืด นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้นิสัยลักเล็กขโมยน้อยแบบนี้ไปอยู่เรื่อยๆแถมยังเริ่มหันเข้าสู่ธุรกิจในด้านมืดในหลายๆอย่างเลยทีเดียวอย่างที่บอกไปนะว่าคุริตะเนี่ยทำงานกับตลาดมืดแล้วก็ลักเล็กขโมยน้อยไปตลอดเลยนะในช่วงเวลานี้นั่นยังส่งผลให้เขาเนี่ยสุดท้ายนะครับโดนเจ้าที่ตำรวจจับกุมตัวได้ในที่สุดในข้อหาลักขโมยนั่นเองเขาเนี่ยจึงได้เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นเลยนะหลังจากโดนจับได้เขาออกมาเขาก็มาก่อเหตุใหม่ออกมาก็มาก่อเหตุใหม่โดนจับซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่แบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็เลยกลายมาเป็นว่าเขาไม่ใช่ไอเด็กฉี่รถที่นอนในวัยเด็กแล้วเขากลายมาเป็นอีกคนนึงโดยสิ้นเชิงเขาได้สร้างปีศาจบางอย่างภายในตัวตนเขาขึ้นมานะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยโตมาไปอยู่ในเหมืองถ่านหินไปทำงานหนักจนกระทั่งกลายมาเป็นชายชะกันออกมาเนี่ยมาทำธุรกิจมืดมาลักเล็กขโมยน้อยนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยในตัวเขาเนี่ยเต็มไปด้วยความรุนแรงความรู้สึกที่ว่าทำผิดแต่ตัวเองเนี่ยไม่ได้รู้สึกผิดนั่นเองในช่วงเวลาที่เขาได้ไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดมืดนั่นเองนะครับคุริตะเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่มีฐานะพอใช้ได้เลยนะในช่วงเวลานั้นจากการที่เขาเนี่ยแอบเอานู่นนี่นั่นไปขายแล้วก็ลักขโมยของนั่นเองนะครับแล้วด้วยความที่ว่าเขาเนี่ยดูเป็นคนมีฐานะนะครับนั่นจึงส่งผลให้มีผู้หญิงมากหน้าหลายตาเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาหาตัวเขานะครับเข้ามาเพื่อที่หวังที่จะจับเขานั่นเองเขาก็ได้เริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้หญิง2คนในเวลาเดียวกันนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะว่าผู้หญิงทั้ง2คนนี้
ต่างคนต่างก็รู้นะว่าคุริตะเนี่ยมีผู้หญิงอีกคนนึงแต่ทั้งคู่เนี่ยก็หวังที่จะจับคุริตะให้ได้ทั้งคู่นะครับพยายามจะเตือนให้คุริตะเนี่ยต่างมาแต่งงานกับตัวเองนะครับมันจึงส่งผลให้คุริตะนะครับรำคาญเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าเขาเนี่ยโดนตื้อและโดนบีบบังคับกดดันทุกวันนะครับให้ไปแต่งงานกับผู้หญิงทั้งสองคนนี้ซึ่งเขาไม่ได้อยากจะแต่งงานกับทั้งคู่นะจนกระทั่งเหตุการณ์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจนได้นะครับเมื่อหญิงสาวคนหนึ่งนามสมมุติว่า A ละกันนะครับ A เนี่ยพยายามบังคับคุริตะทุกวันนะครับจนกระทั่งคุริตะเนี่ยทนไม่ไหวนะครับหน้ามืดตัดสินใจที่จะบีบคอเธอจนตายนะนั่นก็เลยกลายมาเป็นว่านี่คือเหยื่อคนแรกของนายคุริตะนะครับที่ต้องเสียชีวิตไปเพราะว่าพยายามที่จะบีบบังคับให้แต่งงานกับคุริตะเองจากนั้นนะครับคนรักอีกคนหนึ่งของคุริตะสมมุติว่าชื่อ B แล้วกัน B เนี่ยรู้ว่าคุริตะนะครับได้ไปฆาตกรรม A มาก็เลยพยายามที่จะบอกกับคุริตะว่าคุริตะไปมอบตัวกับตำรวจเถอะเพราะเดี๋ยวจะได้ไม่กลายมาเป็นเรื่องใหญ่คุริตะรำคาญ B นะครับก็เลยฆ่า B ไปด้วยอีกคนนึงจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ทำสิ่งที่เลวร้ายมากๆเลยนะนั่นก็คือมีอะไรกับศพของ B นะครับซึ่งตรงนั้น A นะครับที่เขาเนี่ยได้ค้นพบความวิปริตของเขาโดยบังเอิญว่าเขามีความสุขกับการฆ่าแถมที่สำคัญเขามีความสุขมากขึ้นอีกกับการมีอะไรกับศพนะครับหลังจากนั้นเขาจึงได้นำเอาทั้ง A และ B เนี่ยไปฝังร่างอำพรางคดีเอาไว้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยปีศาจในใจเขามันเติบโตใหญ่ขึ้นนับวันนะครับมันโหยหาที่จะอยากได้สิ่งที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่เคยคาดคิดในเดือนสิงหาคมปี1951นะครับคุริตะในตอนนั้นเนี่ยได้พยายามที่จะบุกเข้าไปปล้นบ้านนู้นปล้นบ้านนี้นะตระเวนไปทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยไปตามจังหวัดต่างๆแล้วก็ไปขโมยของทีปล้นบ้านทีจนกระทั่งเขาเนี่ยไปปล้นบ้านหลังหนึ่งนะครับซึ่งในวันนั้นเองเนี่ยมันโชคร้ายตรงที่ว่าปกติเขาเข้าไปปล้นบ้านใช่ไหมครับจะไม่มีใครอยู่บ้านจะเป็นบ้านเปล่าๆเข้าไปปล้นได้แบบสบายๆเลยแต่ในวันนั้นเนี่ยดันมีหญิงสาวอายุ24ปีคนนึงที่กำลังนอนอยู่ข้างทารกซึ่งเป็นลูกของเธอนะครับไม่รู้ว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคุริตะเนี่ยเข้าไปปล้นบ้านแทนที่จะพอใจนะตัดสินใจที่จะข่มขืนผู้หญิงคนนี้นะครับต่อหน้าลูกของเธอเลยที่นอนอยู่ข้างๆหลังจากที่เขาเนี่ยข่มขืนเธอเสร็จนะครับแทนที่จะจบแค่นั้นนะครับแล้วก็ออกไปจากบ้านเขาเนี่ยกลับฆาตกรรมเธอด้วยการบีบคอเธอจนเสียชีวิตนะครับทิ้งศพเธอเนี่ยให้เสียชีวิตนอนข้างลูกของเธอที่กำลังนอนร้องหาแม่อยู่เลยทีเดียวนะซึ่งถือเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้ามากๆเลยนะครับของบ้านหลังนี้และหลังจากนั้นเขาก็ได้หลบหนีออกไปพร้อมกับทรัพย์สินของบ้านแล้วเรื่องราวมันไม่ได้จบลงแค่นี้นะครับเพราะวันที่10ตุลาคมปี1951คุริตะในวันนั้นนะครับเขาอยู่ที่จังหวัดชิบะโดยเขาได้เดินทางไปที่สถานีรถไฟของเมืองแห่งนั้นนะครับแล้วก็ได้ไปเจอกับหญิงสาวคนนึงเนี่ยที่กำลังจะนั่งรถไฟเพื่อกลับไปหาสามีที่บ้านเธอนะครับมาพร้อมกับลูก3คนแต่ในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลากลางคืนพอดีนะครับคุริตะเนี่ยเห็นว่าประสบโอกาสเหมาะพอดีเลยก็เลยตัดสินใจที่จะเดินเข้าไปหาเธอแล้วก็บอกว่านี่อย่ามาขึ้นรถไฟตอนกลางคืนสิเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะมีโจรมีคนร้ายก็ได้นะเดี๋ยวเธอกับลูกๆจะไม่ปลอดภัยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปส่งให้เองเพราะว่ามันอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แล้วเขาก็มีรถนะครับผู้หญิงคนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าคิดว่าคุริตะน่าจะเป็นคนดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วคุริตะเนี่ยหน้าตาท่าทางอะไรก็ไม่ได้ดูเป็นโจรหรือเป็นคนร้ายสักเท่าไหร่แถมยังเข้ามาในลักษณะที่ว่าดูหวังดีกับเธอนะครับเธอจึงไปพร้อมกับลูกๆนะครับกับคุริตะและก็แน่นอนอย่างที่ทุกคนเดากันถูกนะครับคุริตะเนี่ยไม่ได้พาเธอกลับไปส่งที่บ้านนะครับเขาเนี่ยพาเธอไปที่หน้าผาโอเซนโกโรคาชินะครับซึ่งที่หน้าผาแห่งนี้เองนะมันมีตำนานที่เป็นตำนานสุดเศร้าอยู่ที่ว่ามีเศรษฐีคนนึงนะครับเป็นเศรษฐีที่แบบรวยแบบรวยมากๆเลยแต่ว่าตัวเขาเนี่ยดันเป็นคนที่ชอบขูดรีดเอาเปรียบชาวบ้านในละแวกนั้นนะครับนานวันเข้าเนี่ยชาวบ้านก็รู้สึกโกรธแค้นนะครับจึงตัดสินใจที่จะฆ่าเศรษฐีคนนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยบุกกันไปแบบแทบจะทั้งหมู่บ้านเลยนะเข้าไปหาบ้านที่เศรษฐีคนนั้นอยู่แล้วก็อุ้มเศรษฐีคนนั้นในช่วงเวลากลางคืนนะครับจับเศรษฐีคนนั้นเนี่ยมาโยนลงหน้าผานั้นนะแต่ปรากฏว่าพอลงไปดูศพของเศรษฐีคนนั้นนะครับมันไม่ใช่เศรษฐีคนนั้นนะแต่เป็นลูกสาวของเศรษฐีคนนั้นซึ่งลูกสาวคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาอารีกับชาวบ้านนะครับแตกต่างจากพ่อของเธอเป็นอย่างมากเลยชาวบ้านนะครับจึงรู้สึกโศกเศร้าไปอย่างมากที่ได้จบชีวิตลูกสาวของเศรษฐีคนนี้โดยไม่ตั้งใจนะครับแล้วเหตุผลที่ว่าทำไมถึงจับตัวมาผิดเนี่ยก็คือว่าวันนั้นเนี่ยลูกสาวคนนี้นะครับเธอได้เอาเสื้อคลุมของพ่อมาใส่นะครับชาวบ้านก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเศรษฐีคนนั้นนั่นเองนะครับเหตุการณ์ของเรื่องราวหน้าผานี้ที่เป็นตำนานนะว่าแย่แล้วนะเรื่องราวที่คุริตะกำลังจะก่อเนี่ยมันถือได้ว่าน่ากลัวและสะเทือนใจมากกว่านี้อีกนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆที่แบบ
รู้สึกว่ารับไม่ได้กับเรื่องราวเหตุการณ์สลดมากๆนะดัมเบิลก็ขอแนะนำให้ก็ข้ามเหตุการณ์นี้ไปซะจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เศร้ามากจริงๆสิ่งที่คุริตะทำนะครับก็คือเขาหลอกล่อให้คุณแม่ของเด็กทั้ง3คนนั้นนะครับมาที่หน้าผานี้พร้อมกับลูกๆนะหลังจากนั้นเขาได้ผลักให้เด็กๆเนี่ยตกหน้าผาลงไปแล้วก็ได้ลงมือข่มขืนแม่นะครับหลังจากข่มขืนแม่เสร็จเนี่ยเขาก็ได้ผลักให้แม่ตกหน้าผาลงไปอีกคนนะครับแล้วมันยังไม่จบเท่านั้นนะเขาลงมาดูผลงานตัวเองที่ข้างล่างหน้าผานะครับว่าทุกคนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วหรือยังปรากฏว่าทุกคนนะครับอยู่ในอาการโคม่ากำลังจะเสียชีวิตเขาจึงได้เอาก้อนหินนะครับมาทุบหัวทุกคนนะครับซ้ำจนกระทั่งเสียชีวิตทั้งแม่และลูกทุกคนเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้เองนะครับถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่โหดร้ายที่สุดที่ดัมเบิลเคยเล่ามาเลยทีเดียวนะครับแต่จากเรื่องราวความโหดร้ายตรงนี้นะมันก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจนได้เพราะว่ามีเด็กคนนึงนะครับที่ถูกผลักลงมาเนี่ยเธอรอดชีวิตนะครับแล้วในช่วงเวลาที่คุริตะกำลังจะเอาก้อนหินมาไล่ทุบหัวทีละคนเนี่ยเธอไปแอบอยู่ในพุ่มไม้นะมันโชคดีตรงที่ว่าหลังจากคุริตะทุบหัวทุกคนเสร็จเนี่ยคุริตะจำไม่ได้นะครับว่าเด็กที่เขาผลักลงมาเนี่ยมีทั้งหมดกี่คนเด็กคนที่ไปแอบในพุ่มไม้นะครับจึงรอดชีวิตมาได้อย่างปาฏิหาริย์เลยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นเด็กคนนี้นะครับจึงได้เข้าเมืองไปแล้วก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเด็กหญิงคนนี้นะครับจึงถูกตำรวจนะครับพาไปส่งยังโรงพยาบาลทันทีแล้วก็ได้กันตัวเธอไว้นะครับเป็นพยานปากสำคัญทันทีแล้วก็ได้รวบรวมข้อมูลจากเธอนะครับเพื่อที่ไปตามจับตัวคุริตะให้ได้หลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องไปฟังกันต่อไปนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปและตำรวจเนี่ยจะตามจับคุริตะได้หรือเปล่าหรือนายคุริตะเนี่ยจะไปลงมือก่อเหตุโหดร้ายแบบนี้ที่ไหนกับใครอีกกันแน่เรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันเข้มข้นจริงๆเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามไปจนถึงตอนจบเลยทีเดียวก็ไปฟังกันต่อในวิเคราะห์เคสได้เลยครับสามเดือนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฆ่าตรงบริเวณหน้าผาเนี่ยนายคุริตะก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นนะเพราะตัวเขาเองเนี่ยก็ยังคงลงมือก่อเหตุอีกโดยครั้งนี้ที่เขาได้เลือกเหยื่อเนี่ยก็คือได้บุกเข้าไปที่บ้านเศรษฐีหลังหนึ่งซึ่งเขาเนี่ยก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปขโมยของอะไรประมาณนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าพอเข้าไปในบ้านปุ๊บก็เจอคุณป้าวัย63ปีและหลานสาวของเธอวัย24ปีโดยพวกเธอเนี่ยอยู่บ้านกันแค่2คนก็เลยทำให้คุริตะเนี่ยได้ลงมือทำการมัดมือแล้วก็จับข่มขืนซึ่งแค่นี้เนี่ยก็ยังไม่สาแก่ใจเขาเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ทำการข่มขืนแล้วทั้งตัวป้าแล้วก็ตัวหลานก็ได้ทำการใช้มีดเนี่ยแทงหลายครั้งหลายครั้งจนกระทั่งพวกเธอเนี่ยได้สิ้นใจตายจากนั้นเขาก็ได้ทำการรื้อค้นทรัพย์สินแล้วก็ขโมยของทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเนี่ยออกไปแต่คราวนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าโชคเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้เข้าข้างนายคุริตะสักเท่าไหร่เพราะว่าหลังจากที่เขาออกไปเนี่ยเขาไม่ได้ทำลายหลักฐานนะก็มีร่องรอยเกี่ยวกับพวกลายนิ้วมืออะไรต่างๆเนี่ยตกอยู่ในที่เกิดเหตุนี่เนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะสืบสาวหาตัวคนร้ายในการลงมือทำในครั้งนี้ได้ด้วยการเก็บลายมือแล้วก็ไปเทียบกับหลักฐานที่มีอยู่ในระบบแล้วก็ปรากฏว่ามันเป็นฝีมือของนายคุริตะคนนี้นั่นเองจากนั้นตำรวจก็ได้มีการติดประกาศนะตามจับทั่วประเทศไปเลยทีเดียวสุดท้ายแล้วนายคุริตะคนนี้เนี่ยก็ไม่รอดนะก็โดนจับได้ในที่สุดแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการสอบปากคำอะไรใดๆเขาเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องจำนนด้วยหลักฐานเนาะเพราะมันมีเรื่องของ DNA แล้วก็ลายนิ้วมือเข้ามาเกี่ยวข้องจนพอเขารู้แล้วเนี่ยว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะดิ้นหลุดได้ด้วยหลักฐานแล้วเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าควรที่จะสารภาพออกไปเลยดีกว่าเพื่อหวังลึกๆว่าอาจจะได้รับการลดหย่อนโทษอะไรทำนองนั้นเนาะมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยก็ได้มีการเล่าสารภาพไปว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองนี่แหละเป็นคนลงมือฆาตกรรมป้าแล้วก็หลานด้วยการข่มขืนก่อนแล้วก็ฆาตกรรมทิ้งอะไรทำนองนั้นแต่เขาไม่ได้ทำเพียงแค่2คนนะเขาก็ได้ย้อนกลับไปสารภาพถึงเหยื่อรายอื่นๆ 7-8 คนที่เดมอนได้เล่ามาก่อนหน้านี้ด้วยว่ามันเป็นฝีมือของเขาเองรวมถึงได้เล่ารายละเอียดต่างๆอย่างชัดเจนเลยนะว่าที่เขาทำไปเนี่ยก็เขาต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังบ้างเรียกได้ว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นข่าวอื้อฉาวเป็นประวัติศาสตร์เรื่องนึงของญี่ปุ่นเลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่เรื่องราวของเขาเนี่ยได้ถูกนำไปสู่ชั้นศาลแล้วอะไรทำนองนี้เนี่ยศาลก็ได้มีการตัดสินนะว่าตัว
วเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดร้ายเกินมนุษย์คือถ้าเป็นเราก็แบบไม่กล้าทำแล้วก็นึกไม่ออกเลยนะว่าจะต้องมีสภาพจิตใจยังไงถึงจะทำอย่างนั้นได้ศาลก็เลยได้มีการตัดสินเนี่ยประหารชีวิตเขาคุริตะเนี่ยค่อนข้างที่จะอึ้งมากๆเลยเพราะเขาเนี่ยก็หวังแล้วว่าการที่จะสารภาพออกไปมันอาจจะทำให้เขาเนี่ยลดโทษอาจจะแค่เหลือแค่จำคุกตลอดชีวิตอะไรทำนองเนี้ยซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็ได้มีการเข้าออกคุกเข้าออกอยู่แล้วก็ไม่ได้มองว่าคุกเนี่ยเป็นสถานที่เลวร้ายอะไรเขาก็ทำใจไว้แค่นั้นแต่มันกลายเป็นว่าพอเขารู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องถูกประหารชีวิตก็ค่อนข้างที่จะอึ้งเลยทีเดียวแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วเรื่องราวที่พีคไปกว่านั้นนะนั่นก็คือเขาเนี่ยเป็นผู้ต้องหารายแรกเลยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการชี้ขาดให้เขาถูกประหารชีวิตซึ่งฝนก็ต้องบอกก่อนนะว่าการประหารชีวิตเนี่ยมันเป็นการลงโทษรูปแบบนึงที่ประเทศโลกที่หนึ่งเขาไม่ทำกันอะไรทำนองนี้จริงๆแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแทบจะไม่เคยที่จะแบบว่าลงโทษใครด้วยการประหารชีวิตเลยแต่ด้วยความที่เคสนี้เนี่ยตัวนายคุริตะเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าโหดร้ายมากๆนะศาลเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องตัดสินแบบนี้ซึ่งพอมาย้อนกลับมาดูในพาร์ทของสังคมบ้างในสมัยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นฆาตกรคนอื่นหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ลงมือโหดร้ายขนาดนี้เนี่ยสังคมก็ออกมาเอนตี้การที่ให้โทษประหารชีวิตไปแล้วแต่กลับกลายเป็นว่าในเคสนี้เนี่ยสังคมต่างก็เห็นด้วยนะแล้วก็มองว่าคนประเภทนี้เนี่ยไม่ควรที่จะเก็บไว้ในประเทศญี่ปุ่นก็ได้มีการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้โอเคยอมรับว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจะต้องถูกประหารชีวิตจนสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเขาก็ได้ถูกตัดสินประหารชีวิตในวันที่14ตุลาคมปี1959นะพอหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้รู้แบบนี้แล้วนะตัวเขาค่อนข้างที่จะพีคแล้วก็รู้สึกแย่มากๆเลยเพราะไม่คิดเหมือนกันว่าจะต้องโดนโทษประหารชีวิตมันก็เลยทำให้ตัวของนายคุริตะเองเนี่ยได้กลับมามีสภาพจิตใจที่ค่อนข้างที่จะย่ำแย่อีกครั้งนึงพูดง่ายๆว่าจากแต่เดิมที่เป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งอะไรทำนองนี้เนี่ยก็กลายมาเป็นคนละคนก็คือกลับไปเป็นในวัยเด็กอีกครั้งนึงที่เขาเคยโดนกลั่นแกล้งสภาพจิตใจก็ค่อนข้างที่จะย่ำแย่ลงเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาอยู่ในคุกเพราะเขารู้ว่าแบบเหมือนกับอยู่ไปเพื่อที่จะนับวันประหารชีวิตและแล้วเนี่ยพฤติกรรมนึงของเขาเนี่ยก็ได้กลับมาอีกครั้งนึงนั่นก็คือพฤติกรรมฉี่รถที่นอนเลยนะซึ่งว่ากันว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้คุมเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงนะว่าตัวนายคนนี้เองเนี่ยได้มีการฉี่รถที่นอนในทุกๆคืนเลยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่เขาถูกประหารชีวิตแล้วพฤติกรรมในคุกเนี่ยก็ไม่ได้ดูเหมือนกับว่าเป็นฆาตกรโรคจิตหรือฆาตกรที่โหดเหี้ยมอะไรเลยเพราะนอกจากที่จะฉี่รถที่นอนแล้วเนี่ยพฤติกรรมอื่นๆที่แสดงออกว่าตัวเองอ่อนแอเนี่ยมันก็ออกมาเรื่อยๆร้องไห้พร่ำเพ้อแล้วก็พรรณนาน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตอะไรประมาณนั้นมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะและสุดท้ายเนี่ยเขาก็ได้จบชีวิตลงในวัยเพียงแค่35ปีเท่านั้นพร้อมกับภาพจำที่ว่าเป็นฆาตกรที่ฉี่รถที่นอนยันวันสุดท้ายที่เขาถูกประหารชีวิตเลยทีเดียวพฤติกรรมของนายเคนโซคุริตะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่โด่งดังคนหนึ่งเลยของประเทศญี่ปุ่นแถมไม่น้ำซ้ำเนี่ยยังมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างจะแปลกประหลาดแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเป็นฆาตกรไม่น่าจะมีพฤติกรรมนั้นได้นะนั่นก็คือการฉี่รถที่นอนนั่นเองซึ่งฝนเนี่ยก็ได้ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะว่ามันพอจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องหรือว่าลักษณะที่พอจะคลาสสิฟายตัวฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ไปพบข้อมูลนึงที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวแหละซึ่งมันจะมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหมือนกับเป็นคู่มือฆาตกรของ FBI อะไรทำนองนี้ที่มีไว้สำหรับการเรคคอร์ดหรือว่าระบุพฤติกรรมต่างๆนานาที่มีร่วมกันระหว่างฆาตกรต่อเนื่องหนึ่งในพฤติกรรมที่น่าสนใจและทุกคนมักจะมีคล้ายๆกันหรือมีเหมือนกันนั่นก็คือพฤติกรรมฉี่รถที่นอนนะทุกคนซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่ดูแล้วมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่ถ้าเราดูดีๆแล้วการที่คนคนหนึ่งจะทำการฆาตกรรมได้หลายครั้งต่อเนื่องติดต่อกันแน่นอนว่าจะต้องเป็นคนที่มีความเข้มแข็งหรือว่าโหดเหี้ยมอะไรทำนองนั้นแต่ FBI หรือว่าคู่มือเล่มนี้เนี่ยเขาได้บอกไว้ว่าพฤติกรรมของฆาตกรต่อเนื่องส่วนใหญ่เนี่ยคือมันเกิดจากการที่พวกเขามีปมในวัยเด็กหรืออะไรบางอย่างมีปมด้อยหรือว่ามีความผิดปกติทางจิตใจหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งไอความผิดปกติเหล่านี้เนี่ยแหละมันจะไปส่งผลต่อพฤติกรรมอั้นฉี่ก็คือไม่สามารถที่จะอั้นฉี่ได้เวลาที่เรานอนอยู่หรืออะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้ก
ว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะที่เขาได้ระบุไว้นะว่าฆาตกรส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีพฤติกรรมร่วมนั่นก็คือฉี่รถที่นอนนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราไปอ่านมาแล้วค่อนข้างจะอึ้งมากๆเลยเพราะว่าจากเรื่องอื่นๆที่ฝนได้เล่ามาใช่ไหมการที่คนคนหนึ่งจะมาเป็นฆาตกรได้มันก็จะมีพฤติกรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นชอบอะไรที่มันแบบวิปริตหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เพิ่งเรื่องนี้เลยที่เพิ่งไปอ่านเจอมาเหมือนกันว่าพฤติกรรมฉี่รถที่นอนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่ฆาตกรต่อเนื่องส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีหรือว่ามักจะทำกันโดยไม่รู้ตัวนะก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวที่พวกเรานำมาเล่าในวันนี้ถือได้ว่าโหดร้ายมากๆเลยเพราะว่าไม่เคยเล่าคดีไหนแล้วรู้สึกสะเทือนใจเหมือนกับคดีนี้เหมือนกันเนาะในช่วงเวลาตอนที่เขาเนี่ยไปผลักลูกกับแม่ตกมาจากหน้าผาเนาะถือว่าโหดแบบโหดมากๆเพราะมันดูเหมือนกับมันโหดร้ายเกินไปแล้วที่สำคัญคือถ้าเป็นคดีก่อนหน้านี้ที่เราได้เคยเล่ามาทั้งหมดมันจะเป็นลักษณะฆ่าข่มขืนก็คือคนเดียวเนาะจะไม่มีเหมือนกับว่าจะทำร้ายคนอื่นๆเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้คือทั้งแม่ทั้งลูกเลยและที่สำคัญก็คือว่ารู้สึกว่าปัจจุบันนี้เลยนะเพื่อนๆแบบล่าสุดเลยอะหน้าผาที่เกิดเหตุตอนเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยคือมันเป็นที่ที่แบบวิวสวยมากๆค่ะแต่ถ้าเป็นคนในพื้นที่เองหรือว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็รู้กันดีนะว่าหน้าผาแห่งนี้เนี่ยเคยเป็นที่เกิดเหตุฆาตกรรมที่โด่งดังในช่วงปี1954ที่เราได้เล่าแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็คือเหมือนจะเป็นสถานที่ยอดฮิตของคนญี่ปุ่นที่จะไปฆ่าตัวตายด้วยใช่เพราะว่าเรื่องราวก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นายคุริตะลงมือฆาตกรรมครอบครัวนั้นนะครับอย่างที่เล่าไปนะว่ามันเคยมีตำนานมาก่อนใช่ที่เป็นตำนานเกี่ยวกับเศรษฐีคนหนึ่งที่ถูกชาวบ้านนะครับพยายามจะฆาตกรรมเขาด้วยการโยนลงหน้าผาแต่สุดท้ายเนี่ยกลับกลายมาเป็นว่าโยนผิดตัวนะไปโยนลูกสาวของเศรษฐีคนนั้นแทนซึ่งอันนั้นก็คือเป็นตำนานเหมือนกันนะจุดนี้อยู่แล้วก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่นายคุริตะได้ก่อเหตุก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจแล้วก็ไม่ยาวมากนะเพื่อนๆเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้คือถ้ามันเป็นเรื่องนี้เนี่ยฝนก็อยากจะเอาเนื้อหาอื่นๆมาเสริมให้มันเยอะขึ้นนะแต่ก็กลัวว่าแบบมันจะออกทะเลไปเยอะนะก็เลยจะเอามาแค่นิดเดียวนั่นก็คือในเรื่องของพฤติกรรมร่วมที่ฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเขามักจะมีกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้เลยนะว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เขามีปมปัญหาเนี่ยนะเขาก็จะมีพฤติกรรมการอั้นฉี่ไม่ได้ด้วยแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ฆาตกรคนนี้ที่เป็นนะคนอื่นๆก็เป็นเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ค่อยจะเหมือนกับมีใครเอามาพูดกันสักเท่าไหร่ใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาหรือว่ารู้สึกว่ามันจะมีเหมือนกับพวกหน่วยงาน FBI หรืออะไรพวกนี้เนาะใช่มันเป็นคู่มือการดูหรือการอ่านพฤติกรรมฆาตกรต่อเนื่องของ FBI เลยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็เป็นกรณีตัวอย่างนะครับว่าเราก็ต้องอาจจะต้องระวังใครที่เพื่อนๆคนไหนที่ฉี่รถที่นอนนะครับต้องระวังไว้หน่อยอย่าไปบูลลี่เขาเยอะเดี๋ยวเขาระเบิดขึ้นมาแม้แต่เอาจริงๆนะคะจริงๆพฤติกรรมนี้เนี่ยเขาก็บอกเรานะว่าปกติแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยจะหายเองเวลาที่เราโตขึ้นมาใช่นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท็อปิกนะคะที่เอาไว้ถกเถียงกันได้เนาะเผื่อที่จะเอาไปคุยกันในมิไรมาโมว่าเพื่อนๆเลิกแบบฉี่รถที่นอนอายุเท่าไหร่กันเพราะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปฐมไหมเพื่อนปฐมมามันก็หายแล้วนะคะใช่แล้วครับซึ่งเรื่องราวในวันนี้อย่างที่พวกเราเล่าไปนะครับใครที่ชอบเรื่องราวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe นะคะเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมไปรอติดตามคลิปที่พวกเราไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเนาะใช่แล้วเดี๋ยวจะรีบลงให้เร็วที่สุดวุ่นวายงงงวยกับชีวิตมากตอนนี้คือแบบพยายามคือต้องบอกว่าที่มันช้าเพราะว่าเราตัดต่อเองมันเสียเวลาเดี๋ยวก็มีคลิป EP นี้เดี๋ยวก็มีคลิป EP นั้นแล้วยังจะต้องมันมีคลิปอันนี้อีกก็เลยมันต้องแบ่งเวลามาตัดต่อนะครับมันก็เลยอาจจะช้าหน่อยส่วนคลิปในช่วงวันวาเลนไทน์ที่พวกเราเซอร์ไพรส์ไปนะครับบางคนอาจจะยังไม่ได้เข้าไปดูเนาะใช่นะคะก็อย่าลืมไปดูนะคะเป็นภาพบรรยากาศงานแต่งของพวกเราเองจ้าใช่อยู่ที่หน้าแรกของ YouTube Demon เลยเข้าไปหน้าแรกจะเจอเลยนะมันตั้งไว้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปพวกเราแต่งงานกันอยากให้ทุกคนไปร่วมกันดูนะเพราะเป็นเหมือนกับแฟนเซอร์วิสแล้วกันใช่เป็นโมเมนต์ดีๆนะคะที่อยากจะแชร์กับเพื่อนๆเนาะเพราะว่าถ้าเอาจริงๆเนี่ยก็เราตั้งใจว่าจะจัดแบบเล็กๆน่ารักตะมุตะมิใช่มั้ยแล้วก็อยากให้เป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเอ้ยมันก็มีแค่พวกเราที่รู้จักอะไรประมาณนี้แต่เหมือนกับเพื่อนที่อยู่ใน YouTube อะบางคนเขาก็ดูมาตั้งแต่นู้นเลยเนาะใช่ก็อยากจะให้แบบเหมือนกับได้เข้ามามีส่วนร่วมในโมเมนต์ของพวกเราด้วยใช่แล้วครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามพวกเรามาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงวันนี้เลยนะครับแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยพวกเราก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่รับชมคลิปมาตั้งแต่ต้นคลิปมายันจบคลิปในวันนี้ขอบคุณเพื่อนทาง YouTube Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับช่องทางใหม่ของพวกเราใช่แล้วนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเรื่องราวหน้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรนะมันอาจจะเป็นเรื่องราวคดีแปลกๆหรือเรื่องราวลึกลับที่ไขไม่ได้อะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวต้องรอชมกันอาทิตย์หน้านะคะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ